ันนี้นะคะก็จะมาทำการ์ดคอลเลกชันนะคะก็อันนี้นะคะอาจจะไม่มีครบทุกอันที่จีมีนะคะอาจจะเป็นแค่บางส่วนที่เอามารีวิวก่อนถ้ามีคนสนใจจริงก็รอดูปีหน้านะคะอาจจะมีวงอื่นมาให้ดูอีกนะคะก็อันนี้ก็คือจะมีวงที่สะสมเป็นแฟมเมย์แล้วก็แบบมีสะสมหลักก็คือแฟมนูนนะคะที่แบบตั้งใจสะสมหนักมากก็คือจะแฟมนูนอันนี้คือจะสะสมไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบอกกันนะคะว่าเราไม่ได้แพลนจะอวดนะคะว่าเราแบบอุ้ยมีอะไรอย่างนี้นะคะเราแค่อยากให้ทุกคนดูความตั้งใจของเรานะคะเพราะเราชอบสะสมรูปอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการ์ดก็เป็นอะไรที่น่าสะสมอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็เอามาให้ดูว่าของเราเนี่ยเราจัดระเบียบเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแฟมนี้กันก่อนนะคะคือแฟมเมนของเรานะคะที่ไม่ใช่17นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็น17นะคะถ้าใครอยากจะข้ามก็ข้ามหลังจากอันนี้จบได้เลยไม่ได้ว่าอะไรกันเนาะก็โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แฟมนี้ค่ะแฟมนี้เราจะเก็บพวกเมนตามวงอื่นนะคะที่ไม่ใช่วงหลักของเราเนาะค่ะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะข้างหน้าแฟมนะคะทุกคนจะมีเป็นฟิลิปนะคะจากบ้านไซนะคะชอบมากรูปนี้นะคะโอเคนะคะเปิดหน้าแรกก็จะเป็นหน้าขาวนะคะไม่มีอะไรนะแล้วก็อันแรกนะคะที่เรามีนะคะก็จะเป็น God Seven นะคะซึ่งตอนแรกอะ JB เราเก็บแล้วแต่หลังจากที่เขามาทำแบบเป็น10ใบอย่างเงี้ยเราก็ตามเก็บไม่ทันเลยนะคะก็ใครที่มีใบที่เรายังไม่มีก็สามารถทักมาขายเราได้นะคะเรารับซื้อนะนะคะก็มีตามนี้นะคะอ๋ออันนี้จะไม่มีแมนนะคะเพราะว่า Gรู้สึกว่าจีไม่มีที่ใส่การ์ดของแมนนะคะแล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าต้องมีการ์ดแมนขนาดนั้นก็เลยเอาเก็บเท่าที่มีก่อนมันก็ประมาณนี้แหละเนาะอันนี้นะคะก็คือบัมพรีเซนต์อยู่นะคะซึ่งจีก็มีแค่อันนี้นะคะ3ใบนี้นะคะแล้วก็บัมใหม่ก็ยังไม่มีสักอันเลยนะคะก็เนาะต่อมานะคะจะเป็น Stray Kids นะคะซึ่ง Stray Kids จีก็ไม่ได้แบบอยากได้ขนาดนั้นก็เลยค่อยๆเก็บไปเรื่อยนะคะก็มีตามนี้นะคะต่อมานะคะ Blackpink นะคะก็จะมีเป็น2ใบนี้นะคะซึ่งจีเก็บ Lisa เนาะก็จะมีตามนี้นะคะคือจีไม่รู้สึกว่าจีต้องเก็บไอ้กาอันนี้จีจะเก็บแค่นี้ก็พอใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อมานะคะจากพริสตีนะคะจีสะสมอุนอูนะคะก็อูก็มีวันนี้นะคะก็น่าจะครบแล้วนะที่แบบเป็นการจักบัมนะคะแล้วก็พริสตีนี่เป็นวงที่ชอบมากแล้วก็ในพริสตีนก็มีอุนอูนะคะแล้วก็รอนางคัมแบ็คอยู่เด้อแต่ว่าไม่ยอมคัมแบ็คสักทีเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นจีอาร์โรนะคะหรือว่าอาร์โรนะคะก็จะเก็บเป็นพี่มินนี่นะคะซึ่งอย่าเรามาทักเทคคุกไลน์นะคะตอนนี้พี่มินนี่ก็จะมี2ใบครบนะคะแล้วก็มีชัวที่เราได้จากบัมนะคะจากนั้นอันนี้นะคะเราเอาไว้เก็บวงใหม่นะคะที่เราชอบมากตอนนี้คือฟอร์มิสไนนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีสักใบเลยนะคะแล้วก็เราก็เลยเอาเป็นหน้าวางไว้ก่อนนะคะซึ่งฟอร์มิสไนเราจะเก็บเป็นชยองนะคะเย้โอเคก็นั่นแหละนั่นก็คือทั้งหมดที่เรามีนะคะที่เราไม่รู้สึกว่าเราต้องได้เร็วขนาดนั้นนะคะเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะก็ต่อมานะคะก็จะเป็นแฟมที่เรารู้สึกว่าเราอยากเก็บมากนะคะหรือว่าอันนี้เป็นแฟมหลักๆของเราเลยนะที่เราแบบว่าตั้งใจจะเก็บสะสมนะคะซึ่งขอบอกก่อนนะคะว่าอาจจะไม่มีครบทุกใบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเก็บแค่นี้ก็พอใจแล้วนะคะก็โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นของจากบ้านแฟนไซต์ที่แปลนคอจากบ้าน Infinity เองนะคะซึ่งเป็นบ้านแฟนไซต์ที่จีชอบที่สุดนะคะเพราะว่าถ่ายรูปสวยมากนะคะนี่ก็เป็นสติกเกอร์ค่ะนี่ก็เป็นอะไรที่กิ้งนะคะเอามาไว้ข้างล่างนี้เนาะตอนนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ DA เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดนะคะจากกาละแคมป์ที่ญี่ปุ่นนะก็อันนี้นะคะจะเป็นที่อยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นของญี่ปุ่นแล้วซึ่งของญี่ปุ่นจีจะเก็บไว้ตรงนี้ค่ะก็ถ้าใครดูนะคะตอนจีเก็บบัมจีจะได้การ์ดพี่แปะนะคะนี่แล้วก็อันนี้ซื้อมานะคะอันนี้เป็นบัตรที่จีไปตอน17แฟนหรือว่า17แฟนนะคะก็เอามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกของเรานะคะซึ่งถ้ามีอะไรเกี่ยวกับไฮทัชอาจจะเก็บวันนี้เหมือนกันแต่วันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแล้วก็นี่จะเป็นสแตนลีย์ของทีมเอนะคะซึ่งนั่นแหละเก็บของทีมเอหมดเลยนะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกการ์ดแล้วแหละแต่ว่าบางอย่างนะคะที่จีสั่งมาตอนนี้คือมันยังมาไม่ครบนะคะแล้วก็
เอาเป็นว่าถ้ามาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวดูเท่านี้ไปก่อนนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็น17 กะรัตเนาะต่อมานะคะจะเป็นบัมต่างๆนะคะที่เราตามเก็บนะคะอันนี้ไม่ใช่บัมนะคะนี่เป็นกะรัตออฟฟิเชียลนะคะอันนี้ก็คือบัมนะคะนี่คือการ์ดเอที่จีเปิดได้แบบดีใจมากที่เปิดได้แล้วก็ที่เหลือคือซื้อหมดเลยนะจ๊ะไม่เปิดได้เลยดีเอไม่ค่อยมานะคะต่อมานะคะจะเป็น alone นะคะแล้วก็ teenage นะคะแล้วก็ director cut เนาะชอบอันนี้มากแล้วก็ชอบกันนี้มากไม่รู้ชอบทำไมมากเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันต่อมานะคะก็จะเป็น director cut นะคะที่เป็นลินตินะคะแล้วก็ดูยังไงไหมดูเห็นไหมเห็นไหมว่ามันขยับหน้าเห็นไหมไม่รู้อ่ะเอาออกมาให้ดูก็ได้ก็ประมาณนี้นะคะคือว่าเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของพิโอโดนะคะซึ่งจีไม่ได้หรอกเกลือไปหาซื้อมานะคะง่ายๆแล้วก็กะรัตออฟซัมก็ไม่มีเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เขาทำกะรัตออฟอะคือจีเงินไม่พอจริงๆก็เลยไม่มีกะรัตออฟเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าสัญญาว่าวัวสีจะทำให้นอนนะคะจะมีชื่อเราในกระดาษ official นะคะเอาลองเล่นก็นั่นแหละเนาะก็การ์ดเรานี่ก็คือการ์ด you make my day นะคะหรือว่าอัลบั้ม oh my you make my day อะไรก็ได้อาจจะเรียกอะไรก็ได้เรียกไปเลยนะคะก็ถ้าใครรู้นะคะว่าเราได้กันเองใบนี้เนาะแล้วก็สักอันเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็คือที่เหลือก็น่าจะแรงมากน่าจะอันสักอย่างจำไม่ได้จริงๆนะคะน่าจะได้ของอันนี้ก็ถ้าใครอยากรู้จะได้บัมการ์ดไหนมันก็แบบไปดูแล้วกันเนาะว่าที่ทำไม่ได้ต่อมานะคะนี้เว้นไว้นะคะเพราะว่าจีไปสั่งอันนี้มาค่ะเป็นคอนตอนปี2016นะคะก็เป็นคอนไลค์17นะคะซึ่งเป็นโปรดการ์ดแต่ว่าน้องยังไม่มานะคะถ้าน้องมาจะอัปเดตให้ดูนะจ๊ะหรือว่ารอดูตามพวกแกะพัสดุอะไรอย่างนี้ก็ได้เด้ออันนี้จะเป็นของแฟนไซน์นะคะซึ่งเหมือนเดิมค่ะเป็นโฟโต้การ์ดของดีเอ็กเดิมนะซึ่งชอบใบนี้มากเราเล่นแล้วชอบใบนี้สุดแล้วก็นั่นแหละข้างหลังก็จะเป็นนี้นะคะก็ที่เห็นดำๆอยู่นี้ก็คือเราสั่งซีซันกิฟต์ทิ้งไปนะคะแล้วก็นั่นแหละก็บอกของบานไซนี่แหละก็กำลังจะมาจ้ะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต่อมานะคะอันนี้เป็นไม่ค่อยเกี่ยวกับดีเอแล้วนะแต่ว่ามันก็จะเป็นที่เราเก็บโปรเจกต์ไว้นะคะตอนที่มีคอนตอนไดมอนด์เอ็ดที่ไทยนี่แหละก็มันเกิดพี่คุ้มนะคะแล้วก็จะมี2อันนะคะแล้วจริงมีอันนึงแต่ว่ามันเป็นอันยาวๆมันใส่ไม่พอเด้ออ้อแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะก็คืออันนี้ตอนที่มาทำคอนเสิร์ตปานาน่าก็ปล่อยตอนเพลง Shining Diamond น่ะก็เลยเก็บมาเออนั่นแหละและอันนี้ก็จะเป็นโปสของ Official Good Idea ค่ะที่จีไปมานะคะก็มี2ใบนะแต่ว่ามันดูยังไงมี2ใบหรอก็คือนี่นะคะมี2ใบเพราะว่าไปกับแม่2คนนะคะแล้วนั้นน่ะเขาจะแถมสติ๊กเกอร์มาให้ใช่ไหมคะทุกคนจีก็ได้นะคะนี่อันนี้เลยแล้วนี่ก็คือแฟ้มของกระดาษออฟสองเดือนแล้วก็จะเป็นโปรการ์ดนะจ๊ะก็มีแค่นี้จริงๆมีอีกนะแต่แบบไม่ได้เอามาใส่ในนี้แล้วก็ไม่ได้เอามาโชว์เพราะว่าไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าไว้อย่างนี้มันโอเคดีนะคะนี่ก็หมดไปแล้วนะคะกับดิเอของเรานะคะที่เป็นคอลเลคชันของเราซึ่งข้างๆนะคะเราก็ติดเป็นสติ๊กเกอร์น้องบงๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรอีกก็เป็นกะรัตโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ทริงการ์ดญี่ปุ่นเลยนะคะก็อันนี้เป็นที่จีตั้งใจสะสมหนักมากนะคะแล้วก็พยายามสะสมอยู่ก็เก็บเรื่อยๆนะคะไม่ได้รีบขนาดนั้นเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกทริงการ์ดญี่ปุ่นของ17นะคะก็ถ้าใครไม่สนใจจะดูแล้วก็สามารถข้ามได้เลยนะคะเพราะมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับวงอื่นแล้วนะคะมีเท่านี้จริงๆก็อันนี้คือที่จีสะสมนะคะที่จีไม่ได้สะสมมันก็อยู่อีกอันนึงแต่ว่าคือไม่ได้จะมาโชว์เพราะมันเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้เนาะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นแฟ้มจากมูจินะคะเป็นขนาด A5 เนาะซึ่งจะมีสติกเกอร์17กับ17กับกระดาษ Forever ตรงนั้นนะคะแล้วก็นี่เป็นคอนไอเดียคัทที่ญี่ปุ่นนะฮะก็นั่นแหละเปิดมาหน้าแรกอันนี้ก็จะเป็นที่เขาไว้ใส่อะไรนั่นแหละพูดไม่ถูกหน้าแรกก็จะเป็นกระดาษสีชมพูนะคะไม่มีอะไรสเปเชียลเลยนะต้องทำอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะขยับนะคะอันนี้นะคะจะเป็นคอนของ Diamond เองนะคะซึ่งนั่นแหละก็มีตามนี้จ้ะพยายามเก็บอยู่เหนื่อยอยู่เหมือนกันก็นั่นแหละก็มีดีเออันนี้นะคะถ้าใครดูคลิปแกะพัสดุล่าสุดก็จะรู้ว่าจะมีใบนี้แล้วกว่าจะมาอ่ะ
ต่อมานะคะก็จะเป็นคอนอะไรคะเนี่ยลืมแล้วอ๋ออันนี้เป็นคอนอารีนาทัวร์นะคะเพราะว่าเซฟไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นมานะคะก็อันนี้ก็ทุกคนอาจจะเคยเห็นเราแกะไปแล้วก็มาให้ดูแล้วกันเนาะว่ามีไหมบ้างอันนี้นะคะเป็นตอนที่เซฟมีอีเวนต์คาเฟ่ที่ญี่ปุ่นนะก็เป็นบัตรแบบเอาไว้เข้างานอะไรนี้แค่คนที่ไปจะได้ละอะไรอย่างนี้มาเนาะคืออันนี้ก็ไม่รู้จริงเพราะว่าไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นก็จะมีพี่จือนะคะเป็นเวอร์อันนี้เป็นเวอร์ใหม่นะคะก็อันนี้เป็นจือกับดิโน่นะคะดิเอวานอนนะคะก็เก็บประมาณนี้ค่อยไม่ได้ตั้งใจจะเก็บอะไรเยอะคืออยากให้มันเต็มจริงๆอยากให้มันเต็มต่อมาจะเป็น We Make You Debut นะคะหรือว่าอัลบั้มญี่ปุ่นเดบิวต์อีเวนท์ที่เขามีกันเนาะซึ่งก็เรียงตามเลขเลยนะหมดแล้วนะคะก็มีแค่นี้จริงๆนะคะโอเคนะคะฟาสท้าของวันนี้นะคะก็จะเป็นของคอนไอเดียคัทที่จีไปที่ญี่ปุ่นมาเนาะอ่ะก็มีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันคืออันนี้มีเป็นวอนนอนนะคะถ้าใครมีจะแลกเป็น DA ก็แลกได้นะคะหาอยู่อันนี้นะคะขาดซอกมินนะคะแล้วก็หมิงแต่ว่าไม่รู้จะเก็บใครดีก็เลยยังไม่ได้ซื้อใครเลยนะแล้วนะคะกับการ์ดของเราโอเคนะคะนี่ก็คือการ์ดทั้งหมดที่เราตั้งใจสะสมนะคะที่ยังไม่ตั้งใจสะสมก็มีแต่ว่าอาจจะมาชวนในอนาคตนะเพราะว่าอันนี้เราขอทำแบบว่าเราอยากรู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยเรามีการ์ดเท่านี้อนาคตเราจะมีการ์ดอีกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะก็นั่นแหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ถามว่าพี่คะซื้อที่ไหนคะอะไรอย่างนี้คะก็อันนี้นะคะเป็นแฟ้มที่ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าคนไทยขายไหมแต่ว่าถ้าขายก็คือคงน่าจะหายากอยู่นะคะแล้วก็แพงด้วยอ่ะในนี้คือแฟ้มนะไม่ใช่การนะคะคือมาถึงแค่แฟ้มเลยส่วนเราอยากประหยัดนะคะเราก็ไปซื้อแฟ้มจากบูจิอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะมันจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนี่ไซส์อย่างงี้แล้วก็อยากให้ดูอินเทนเทรนอินดี้ก็ไปซื้อไซส์อย่างงี้มาทำให้มันดูน่ารักอะไรนี้นะคะพิงค์คืออะไรอยู่ไปเลยได้นะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องมาซื้อออฟฟิเชียลก็ได้ขนาดนั้นนะคะนี่ก็ประหยัดเหมือนกันนะคะนี่ก็ถูกอยู่นะคะของมูจินะคะอันนี้จะเป็นแฟ้มขนาด A5 นะคะซึ่งก็จะเท่าๆกันเลยนะคะสังเกตดูแล้วน้องก็ประมาณนี้นะจ้ะแล้วส่วนไส้แฟ้มนะคะจีคือจีซื้อมาเป็นแพ็คนะคะซึ่งราคาเป็นแพ็คนี่คือแพงมากของยูเลยนะชื่อแล้วนะยูทรัปโอนะคะแพงมากนะคะก็นั่นแหละก็อันนี้ก็คือของขนาดนี่นะคะส่วนแฟ้ม A4 นะคะนี่ก็คือแฟ้มใส่เอกสารธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นแฟ้ม3ห่วงนะคะซึ่งซื้อมาเดอร์อะไรอย่างนี้ก็จะรู้ว่าต้องมีคนถามว่าอันนี้ซื้อที่ไหนคือจีซื้อจาก Twitter นะคะจากแอคเคาท์นึงนะคะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะจีจะชิงชื่อแอคไว้ให้ใต้คลิปก็ได้นะคะถ้ามีคนสนใจจริงๆอยากสังเกตจริงๆนะคะแฟ้มขนาด A4 นะคะแล้วก็ไปซื้อใส่แฟ้มมาใส่กันเนาะหรือว่าใครอยากใส่การ์ดแบบไหนแบบอะไรของจีอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันใส่ขนาด9ช่องไม่ได้ก็ไปซื้อแบบอันใหญ่มาแล้วก็มาใส่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องอะไรแล้วแต่ดีไซน์ของเราเลยนะคะก็นั่นแหละเนาะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะก็หวังว่าอธิบายเรื่องการเก็บการ์ดคร่าวๆนะคะก็นั่นแหละอนาคตอาจจะมาทำวิธีการเก็บก็ได้นะคะซึ่งถ้ามีใครสนใจก็บอกได้นะโอเคค่ะก็วันนี้ไปละบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาชมนะ